พ่อแม่ครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาไปเสริมห่วงจุ้ยบ้านนะครับต้อนรับปีกระต่ายทองกันนะครับจัดบ้านยังไงให้รวยที่อยู่ยังไงอยู่และให้ร่มเย็นเป็นสุขนะครับต้องเสริมตรงไหนกันบ้างพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราครับวันนี้ให้เกียรติกับทางรายการปากท้องต้องรู้นะครับอาจารย์โจอี้โหนห่วงจุ้ยครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับให้เกียรติกับทางรายการในวันนี้ดีใจที่ได้เจออีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โควิดไปนะต้องบอกงี้นะแป้งบ้านของผมเนี่ยอาจารย์ไปดูให้เรียกว่าเป็นสินแสเลยเป็นกูรูเลยดีกว่าใช่ดูบอกว่าตั้งแต่เริ่มสร้างเลยนะฮะค่ะแล้วก็ปรับทิศทางนู่นนี่นั่นเพราะว่ามันเกี่ยวกับตัวเลขถูกไหมอาจารย์ใช่ครับก็เลยตอนนี้นะครับทั้งพ่อทั้งลูกคืองานปังมากๆแล้วก็อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขจริงๆน้องชายมาอยู่ในบ้านไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยพลอยมีงานมีหนังมีละครไปด้วยเลยใช่เยอะแยะมากเลยมันส่งผลกับคนในครอบครัวใช่ครับถูกต้องครับวันนี้นะคะอยากจะถามอาจารย์โจอี้แทนพ่อแม่ละกันว่าปีนี้เป็นปีกระต่ายใช่ไหมเชื่อว่าหลายๆคนนะคะแบบว่าอุ๊ยอยากทำยังไงล่ะให้แบบว่าเรามีโชคลาภมีเงินทองไหลมาเทมาแบบนี้แล้วก็เสริมดวงชีวิตให้ดีเราจะทำยังไงดีนะคะวันนี้ก็มีการจัดบ้านมาบอกใช่ไหมคะอาจารย์สำหรับปีนี้นะครับการจัดฮวงจุ้ยเสริมโชคลาภนะครับต้อนรับปีกระต่าย2566นะครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดหลักๆมีด้วยกันทั้งหมด4ตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกนะครับส่วนหน้าบ้านนะครับตำแหน่งที่2จะเป็นประตูหน้าบ้านตำแหน่งที่3นะครับจะเป็นหิ้งพระชั้นล่างและตำแหน่งที่4จะเป็นบันไดบ้านครับค่ะอันนี้คร่าวๆนะคุณจริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้นะฮะแต่วันนี้เอา4ตำแหน่งก่อนนะฮะตำแหน่งที่1ก่อนเลยสวนหน้าบ้านสวนหน้าบ้านที่ไหนอาจารย์ครับสวนหน้าบ้านเนี่ยตำแหน่งหน้าบ้านนี่ถือว่าเป็นตำแหน่งโชคลาภนะครับการจัดฮวงจุ้ยให้ดีต้อนรับปีกระต่ายก็คือกระต่ายเป็นธาตุไม้นะครับกระต่ายจะชอบอะไรที่เป็นสีเขียวๆชอบอะไรที่เป็นต้นไม้ใบหญ้านะครับชอบร่มรื่นชอบความร่มรื่นร่มเย็นสวยงามนะครับถ้าหน้าบ้านใครมีต้นไม้แห้งหรือต้นไม้ที่ตายแล้วเนี่ยควรจะตัดออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสวนนะครับส่วนใหญ่เจ้าของบ้านหลายๆท่านเนี่ยจะนำไม้ที่เป็นท่อนเป็นตอครับที่มาประดับสวนเป็นไม้ที่ตายแล้วไม่ควรมาไว้ตำแหน่งหน้าบ้านนะครับฟังให้ดีนะครับใครที่มีตอไม้หรืออะไรอยู่นะครับเป็นไม้แห้งๆนะอันนี้สมควรจะย้ายเอาไปซะจะไปอยู่หลังบ้านก็ได้อยู่หลังบ้านก็ได้ข้างบ้านดีกว่าครับหน้าบ้านครับเพราะหน้าบ้านเราถือว่าเป็นตำแหน่งโชคลาภค่ะไม่ควรมีสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลครับนะครับเพราะชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่าเป็นไม้ที่แห้งแล้วตายแล้วครับนะครับแล้วก็ควรจะเป็นแบบโล่งๆใช่ไหมฮะอาจารย์ครับควรจะเป็นโล่งๆใช่ครับนะครับอันนี้ก็คือสวนหน้าบ้านจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดอีกนะคุณพ่อคุณแม่เฉพาะสวนเนี่ยนะคะแต่เอาองค์รวมไว้ก่อนห้ามลกด้วยครับถูกไหมฮะครับห้ามลกนะร่มรื่นร่มเย็นครับดูแล้วสบายตาครับเออนะหนึ่งแล้วนะครับไปต่อไปต่อประตูหน้าบ้านนะครับประตูหน้าบ้านเนี่ยเปรียบเสมือนปากนะครับเอาไว้กินทรัพย์เอาไว้ดูดทรัพย์เรียกทรัพย์ประตูบ้านดีนะครับมีชัยไปมากกว่า 100% เลยนะครับตำแหน่งประตูเนี่ยห้ามวางของขวางหรือวางเกะกะหน้าบริเวณประตูอย่างเช่นบางบ้านนะครับถอดรองเท้าวางไว้หน้าประตูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องต้นไม้อีกบางทีก็ปลูกต้นไม้บังไว้ครับจะบังกระแสชี้กระแสลมนะครับจะไม่สามารถวิ่งเข้าไปในบ้านเราได้ถือว่าเป็นการปิดทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่างเช่นประตูเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าอย่างนี้ครับคือหน้าบ้านเนี่ยควรจะเป็นโล่งๆแบบนี้เพื่อให้กระแสชี้เนี่ยนำทรัพย์เงินทองไหลเข้าบ้านได้อย่างสะดวกว่าอย่างนั้นแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดในการเสริมเฮงนะครับประตูบ้านต้องสว่างโอ้ครับครับคำว่าสว่างหมายความว่าหลัง18:00 น.ไปแล้วนะครับเราต้องเปิดไฟหน้าประตูไว้อันนี้ข้อแนะนำคืออาจารย์แนะนำให้มีไฟติดหน้าประตูทางเข้าหน้าบ้านนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าอย่างยิ่งเป็นกลางคืนก็ยิ่งต้องตามไฟก็จะดีแต่หลายคนอาจจะมีข้อแย้งที่ว่าเออตายสิฉันเสียค่าไฟตายเลยคุณเดี๋ยวนี้มันมีโซล่าเซลล์นะครับกลางวันเนี้ยเราก็ชาร์จเอาไว้นั่นเดี๋ยวพอกลางคืนเขาก็สว่างคือต้องตามไฟเอาไว้ที่หน้าบ้านเพื่อไม่ให้มันมืดแล้วเดี๋ยวนี้มีระบบติดตั้งเวลาไทม์เมอร์ได้ก็คือหลัง18:00 น.ให้ไฟติดนะครับพระอาทิตย์ตกดินปุ๊บไฟติดเลยแล้วก็หลัง18:00 น.ไฟก็จะดับนะครับถือว่าเป็นการเสริมโชคลาภก
ระตุ้นพลังงานประตูหน้าบ้านนะครับให้มีพลังเพื่อรับโชคลาภครับแล้วประตูหน้าบ้านนะครับคุณแม่คุณพ่อถ้าเกิดว่าอย่างบ้านของผมเนี่ยผมปรับแล้วผมแก้แล้วผมมันจะเป็นบ้านจัดสรรที่หลายๆคนโครงการก็ทำมาให้ก็คือประตูบานเลื่อนอาจารย์ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยบานเลื่อนมีผลไหมฮะกับมีผลแค่ 50% เท่านั้นเองครับครับครับถ้าเป็นประตูผลักเข้าจะดีมากๆเลยได้ถึง 100% เลยเพราะอะไรครับอาจารย์เพราะว่าเราถือว่าเป็นการผลักพลังงานให้เข้าบ้านนึกออกไหมครับเวลาเราจะเข้าบ้านเนี่ยเราไม่ควรดึงประตูใส่หน้าเราครับครับเราต้องผลักเข้าใช่ครับถือว่าเป็นการผลักดันพลังงานที่ดีเข้าไปครับผลักดันกระแสชีเข้าไปก็ยิ่งจะเป็นเสริมโชคกันไปใช่ครับใช่ค่ะโชคเสริมมงคลนะคุณแม่คุณพ่อจ๋าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรามันมีน้อยมากเลยนะแต่หลายๆคนที่มีบ้านบานประตูที่ว่าเลื่อนแล้วเนี่ยก็ยังไม่ต้องไปทุบไปทิ้งอะไรนะ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเชิญอาจารย์มาแล้วบอกวิธีการแก้ได้เพราะมันมีวิธีการแก้มันมีวิธีการแก้ครับเดี๋ยวจะต้องไปทุบไปอะไรก็อย่าไปทำอย่างนั้นนะไม่แนะนำนะครับอาจารย์ประตูหน้าบ้านแล้วครับแล้วก็ข้อต่อไปข้อ3นี่นะครับจะเป็นหิ้งพระชั้นล่างนะครับเป็นอะไรหรือเปล่าคะถ้าแบบว่าเรามีหิ้งพระไว้ชั้น1ที่ไม่ได้ชั้นบนเนี่ยเพราะว่าคนอยู่ข้างบนบ้านเดินกันแบบว่าละเกะละกะอย่างเงี้ยครับแล้วพระมาอยู่ข้างล่างเงี้ยห้ามมั้ยอ่ะครับอันนี้เป็นคําถามยอดนิยมส่วนใหญ่จะมีคนถามอาจารย์มาเยอะมากว่าตั้งหิ้งพระชั้นล่างได้มั้ยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราถือว่าเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะครับเราสามารถจะตั้งชั้นล่างหรือชั้นบนก็ได้ต้องสังเกตดูครับคอนโดที่ตึกสูงๆเนี่ยเขาก็จะตั้งพระกันหมดเลยเออจริงเออใช่ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่เขาแต่ละห้องก็จะมีพระใช่หนูอยู่คอนโดก็มีพระเนี่ยครับข้างบนเขาก็มีพระเหมือนกันและชั้นล่างก็มีพระมีได้มีได้ครับไม่เป็นไรแต่เราต้องตั้งให้ถูกจุดถูกตำแหน่งจริงๆแล้วสมควรที่จะตั้งตรงไหนของบ้านครับทิศเหนือทิศใต้หน้าบ้านหลังบ้านยังไงครับอาจารย์หลักที่ถูกต้องนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องประตูหน้าบ้านนะครับตอนนี้เราเดินเข้าบ้านแล้วนะครับตอนนี้เป็นภายในบ้านเราเปิดประตูเข้าไปเนี่ยผลักเข้าไปเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งปะทะหน้าประตูได้ยิ่งดีเปิดมาเห็นเลยก็เป็นความมงคลครับท่านก็จะช่วยเรียกทรัพย์นะครับดูดทรัพย์ให้เราด้วยแต่ถ้าสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาท่านจะปะทะออกไปเหมือนที่บ้านของผมอาจารย์บอกว่ามีพระพิฆเนศก็ตั้งเอาไว้เลยพอผลักประตูเข้าไปปั๊บเปิดเข้าไปก็จะเป็นพระพิฆเนศทองเลยทันทีก็จะเห็นเลยตรงนั้นยิ่งพระก็จัดได้ตรงนั้นได้ครับใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นสายของอาจารย์จะแนะนำถ้าเป็นพระพุทธรูปควรเอาไว้ชั้นบนครับครับถ้าเป็นชั้นล่างจะเป็นองค์เทพจะดีกว่านะค่ะอยู่ที่แต่ละคนให้ความเคารพนับถือนะครับบูชาก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมเจ้าพ่อกวนอูได้หมดเลยพระศิวะองค์พระพิฆเนศครับตั้งไว้ชั้นล่างคือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราสักการะบูชานะครับเพราะเวลาที่จะคุณพ่อคุณแม่สนุกจังเลยอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยอยากรู้อีกเยอะแยะเลยนะอยากมีอะไรให้ถามเยอะแยะเลยอ่ะเดี๋ยวต่อก่อนไปตำแหน่งที่4ก่อนก็ขออนุญาตครับขอตำแหน่งที่3อีกทีได้วิธีเสริมเฮงนะครับปี2566จ้ะครับปีกระต่ายครับยิ่งพระต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันครับน้ำใสๆเนี่ยครับถ้าเป็นของถวายอื่นๆไม่เป็นไรครับอาจจะเป็นผลไม้2วัน3วันเปลี่ยนทีได้แต่ถ้าเป็นน้ำใสๆเนี่ยน้ำนี่ถือว่าเป็นโชคลาภเราต้องเปลี่ยนใสๆทุกวันครับถือว่าเป็นการเรียกทรัพย์หน้าที่การงานการเงินจะดีมากๆเลยพอเปลี่ยนอยู่แล้วทุกวันเพราะก่อนออกจากบ้านคือแม่จะจัดไว้ให้แล้วก็ตั้งไว้เลยก็จะมีน้ำใสๆเนี่ยขึ้นทุกวันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถึงว่าสิเราราบลื่นไปหมดเลยราบลื่นนะดีแล้วก็รับแต่ทรัพย์เข้ามานะครับในตอนนี้นะคุณพ่อคุณแม่จ๋าไปอีกหนึ่งที่ก็คือบันไดอันนี้มองข้ามไม่ได้เลยนะเพราะเราขึ้นลงอยู่ทุกวันใช่ครับบันไดสำคัญไหมอาจารย์สำคัญครับบันไดเปรียบเสมือนมังกรฮะเพราะเป็นการเคลื่อนไหวของกระแสชีนะครับเชื่อมต่อจากชั้น1ไปชั้น2กระแสชีนี่จะไหลเวียนในตำแหน่งนั้นอยู่ตลอดเวลาครับนะครับบันไดบ้านห้ามมืดห้ามมืดห้ามมืดนะครับความหมายห้ามมืดก็คือว่าถ้าหลัง6โมงเย็นหลังพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเนี่ยควรจะเปิดไฟไว้1ดวงอันนี้จะเป็นการเสริมทั้งสุขภาพนะครับความสัมพันธ์ในครอบครัวครับนะครับแล้วก็จะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยครับถ้าใครสุขภาพไม่ดีภายในบ้านมีเจ็บป่วยอยู่ประจำเนี่ยลองดูครับเปิดไฟไว้ที่บันไดครับแล้วก็นี่ไม่ใช่แต่แค่บ้านนะที่อาจารย์เคยบอกอะครับก็คืออย่างที่จะเป็นอพาร์ตเมนต์หรือว่าเป็นตึกแถวตามร้านรวงใช่ครับที่อาจารย์เคยเจอมาก็คือจะมีปัญหากันใช่ครับจากประสบการณ์เนี่ยถ้าบันไดมืดนะครับสามีภรรยามักจะมีปัญหากันครับ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวมักจะมีปัญหาบางทีถึงขั้นหย่าร้างเลยนะครับบันไดเนี่ยเข้าไปนี่มืดมากครับวิธีแก้ไขเราก็แนะนำก็คือว่าให้เปิดไฟไว้ทั้งคืนเลยเปิดไว้ตั้งแต่6โมงเย็นนะครับพระอาทิตย์ตกดินแล้วเปิดเลย6โมงเช้าเราก็ปิดและที่ข้อสำคัญก็คือบันไดเนี่ยนะครับห้ามวางของระเกะระกะบางทีจะวางรองเท้าวางเครื่องมือเครื่องใช้อะไรต่างๆประจำเลยวางไม่ได้เลยประจำเลยไม่ได้เลยใช่แต่ว่าบ้านพ่อเนี่ยวางไม่ได้เลยมันจะได้ราบลื่นนะครับแล้วก็ถ้าคุณอย่างที่บอกเอาไว้นะครับว่าตอนนี้หลายๆคนบอกว่าให้ตามไฟกลัวเสียค่าไฟโซลาร์เซลล์มีทีเดียวจบเลยแล้วก็ช่วยบ้านเรานะครับไม่ให้มีปัญหากันด้วยอาจารย์จ๋าเวลาใกล้เข้ามาทุกทีแล้วอันนี้นอกจากจัดห่วงจุ้ยบ้านแล้วเนี่ยเรื่องทิศมงคลก็มีที่สมควรที่จะรู้นะครับปรับเปลี่ยนอย่างไรนะฮะแล้วก็สีมงคลก็มีเลขที่บ้านก็จำเป็นนะครับเอาวันนี้มันคุยอาจจะทิศไม่ได้และสีไม่ได้แล้วขอเลขที่บ้านก่อนแล้วกันเลขที่บ้านเลขบ้านมงคลต้องเป็นเลขท้ายนะครับจริงๆบ้านเลขที่เรามีหลายตัวมากอาจารย์จะไปเน้นที่ตัวสุดท้ายนะครับเลขมงคลก็จะเป็นเลขหนึ่งนะครับสามอันดับก็ได้อาจารย์เลขหนึ่งเนี่ยสำคัญเลยสองเลขสี่เลขเจ็ดครับตัวท้ายเลขสี่นะครับปีนี้ถ้าใครทำธุรกิจออนไลน์จะเฮงมากครับเฉพาะเลขสี่บ้านของใครนะครับที่มีเลขสี่อยู่ตัวสุดท้ายนะครับครับแล้วก็เลขสุดท้ายเป็นเลขอภิมหามงคลนะครับเลขสุดท้ายมีอีกหนึ่งเลขแล้วก็เป็นอมตะตลอดกาลคือนะครับเลขเป็นเลขมหาเฮงเลยครับเลขนี้ครับค่ะเอาฟังให้ดีนะครับบ้านใครมีเลขนี้นะครับเลขอะไรแล้วก็เป็นเลขใช้ได้หมดทุกสถานการณ์ทุกกรณีค่ะตอนนี้อยู่ที่หน้าจอแล้วครับเห็นไหมฮะเลข8ครับคุณแม่คุณพ่อคือเลขมงคลมหามงคลเลยจริงๆใช่นะครับค่ะถ้ายิ่งมีก็ยิ่งเสริมดวงไปใหญ่เลยใช่ครับในตอนนี้นะครับครับแต่จริงๆแล้วนะคุณพ่อคุณแม่ครับอันนี้ก็คือเลขมงคลที่หลายๆบ้านที่มีอยู่ที่อาจารย์พูดไปแล้วนะครับมันมีวิธีการแก้การปรับอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเวลาเราหมดซะแล้วอาจารย์ครับเดี๋ยวถ้าไม่เป็นการรบกวนอาจารย์เตรียมตัวตื่นเช้าได้เลยนะได้ครับเดี๋ยวจะดูยังไงจะเรียกอาจารย์มาคุยกันต่อเพราะหลายๆคนนะครับเดี๋ยวคงส่ง SMS มาคุยกันแน่ๆเลยว่าโอ๊ยทิศบ้านฉันอย่างนี้อย่างนั้นแล้วต้องปรับแก้ยังไงนะครับมันมีประโยชน์มากจริงๆนะรวมทั้งตอนนี้รายการปากท้องต้องรู้ของเราร้านค้าร้านขายก็ต้องมีห่วงจุ้ยถูกไหมฮะอาจารย์ฝากช่องทางการติดต่ออาจารย์ไว้ก่อนตอนนี้นะครับID Line อาจารย์นะครับครับHololike HOROLIKE ครับค่ะแล้วก็ติดตามอาจารย์ได้นะครับที่เพจโหนอาจารย์โจอี้ครับโหนห่วงจุ้ยครับอาจารย์โจอี้โหนห่วงจุ้ยนะครับคุณแม่คุณพ่อครับ